มาถึงมวยคู่ที่3ครับเต็ง1สิทธิ์เจรุ่งสิทธิ์เจสายรุ่งครับ155ปอนด์มุมแดงยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมน้ำหนักเท่ากันอยู่มุมน้ำเงินนะครับและผู้ที่จะขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจนำมือคู่นี้ก็คือคุณมงคลนามประจงวิริยาธรผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทมิตรออโต้พาร์ทนะครับเครื่องดื่มคาราบาวแดงและเครื่องดื่มเกลือและสตาร์ทพลาสซิงจัดรายการรวยเงินล้านกับบาวแดงครับแจกโชคทองคำรวม660รางวัลรวมมูลค่า15ล้านบาทจับแจกครั้งละ221รางวัลรวมมูลค่า5ล้านบาทครับสำหรับผู้ที่ดื่มคาราบาวแดงหรือสตาร์ทพลาสซิงฝาเปล่าอย่าทิ้งนะครับมีค่ากติกาง่ายครับฝาคาราบาวแดงนั้นเขียนคำว่าวิตามิน B12 พร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์และพับใส่ฝาคาราบาวแดงครับส่งไปที่ตู้ปน .111 ปนพ.บางบ่อสมุทรปราการ10560หรือหย่อนลงกล่องรับฝาจิงโจ๊กตามร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนจับรางวัลครั้งแรกครับ10มกราคม2558และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kalabao.co.th นะครับประวัติเกินเลยครับเดินทางมาถึงผู้3ครับของใหญ่ของยักษ์นะครับ155เต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งเอกพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์นะครับจากนครสวรรค์81ครั้งชนะ66แพ้15มีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อมาให้การสนับสนุนอยู่ด้านล่างครับสู้กับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมวรนาถพรนิคมนะครับจากเชียงยืนมหาสารคาม898ครับชนะ75แพ้23ครับจากคุณสมิงขาวครับกรรมการผู้ห้ามธวัชชัยทองฤทธิ์เต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งในแรกๆก็ดูอย่างธรรมดาแต่ว่าพอช่วงหลังๆทุ่งหลังมาต่อยแล้วโอ้โหเหลือเชื่อต่อยแรงเตะแรงหมดซัดคู่ต่อสู้นี่หมอบราบผ้าไปหลายคนเลยมาดูว่าก้าวไกลนี่ครับรายนี้ก็คือยอดพยัคฆ์นะครับก้าวไกลยิมนี่เป็นมวยที่บูเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักบาดของเต็งหนึ่งนี่ต้องยอมรับถ้าต่อยจังๆนะมีโอกาสที่จะเช็คบินได้ตลอดเหมือนกันหายากนะคุณสมิงขาวประเภทซ้ายนับขวานอกอย่างเต็งหนึ่งแล้วอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ด้วยแม่ถอยหลังไม่ได้ครับรายนี้เสียยี่ห้ออาจารย์สุรัตน์โดยมากนักมวยจะกลัวแกไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวใครหรอกขึ้นมาบนเวทีถ้ากลัวบนเวทีเจอข้างล่างอีกเดี๋ยวแกเป็นโรคโมโหง่ายนะต่ออย่างนี้แล้วคุณสมบัติของหัวหน้าคณะคุณครับอาจารย์สมิงขาวคุณสมิงขาวครับอาจารย์สุรัตน์นั้นต้องมีทั้งลูกขู่และลูกปลอบแต่ใจดีนะใจดีนี่จากรั้วประสานมิตรนะครับมสวอดีตนักมวยทีมชาติไทยเหมือนกันมวยใหญ่นะคู่นี้155นะน้ำหนักอะนครสวรรค์กับมหาสารคามนะครับเตือนนะครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์จะชกไหมจะชกไหมไม่ชกเดี๋ยวเชิญลงเดี๋ยวเชิญนะเดี๋ยวเชิญนะเวทีมีให้แสดงต้องแสดงให้ถูกต้องไปเกะกะเกเรข้างถนนนี่เผลอๆติดคุกคุณสมิงขาวแต่ทำที่เวทีมวยสยามบอมน้อยนี่ได้เงินรางวัลได้มีชื่อเสียงลุ้นไก่ย่าง5ดาวจนเสียงแห้งเลยน้องโบ๊ทผิดหวังแต่ว่า26อย่าพลาดนะน้องโบ๊ทจัดดีแน่นอนจัดดีจัดดียอดวิชากับสิงห์ดำโอ้ยดีทางย่านราชดำเนินเดี๋ยวมาว่ากันครับหมดยกแรกครับ M150ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงกิจกรรมดีๆจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับที่จะทำการมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมมวยไทยให้กับบรรดาโรงเรียนชุมชนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศครับที่ต่อขอมาได้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1โรงเรียนบ้าง2โรงเรียนบ้างวันนี้มาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับมีท่านผู้อำนวยการเดชาแจ้งประสิทธิ์และทีมงานนะครับมารอรับนะครับอุปกรณ์พวกนี้ผู้มอบก็คือคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิดเคียงข้างทุกชีวิตไทยประกันชีวิตอยู่เคียงข้างท่านทุกท่านครับบริษัทสามิตรอุตภาครับเป็นผู้นำด้านแต่รถยนต์แล้วประกอบการเกษตรคุณภาพเยี่ยมปวดเมื่อยข้างขาน้ำมันยางมาบินบุญส่งโอสดครับเบนหน้า500ถ่ายพยาธิเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนหน้า500กล่องสีเหลืองและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตติดตามชมยกต่อไปครับศึกยอดมวยมหากุศลรวมน้ำใจสู่ชายแดนใต้เลยครับอาทิตย์ที่25มกราคมเวทีมวยฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมโกลายงยุทธครับกับท่าน
พันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพสารัตน์ออดครับจัดดีเลยครับแสงมณีกับเพชรลำสินเป็นเอกกับยกวิทยาเพชร 40,000 แล้วก็เพชรพนมรุ้ง 7.9 ใส่กับอรัญชัยอ่ะแฟนๆไปติดตามกันช่วงนี้นะครับ25ที่ฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมเอาล่ะครับไปที่บนเวทีครับเดินทางมาถึงยกที่2ผู้เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับแดงเต็ง1 17สายรุ้งโอ้ยแข้งซ้ายแม่ปลายคางเลยครับคุณเจ้าชายนี่แชมป์มวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกคนล่าสุดเลยครับเราไม่เห็นมวยประเภทอาวุธหนักๆแรงๆมานานแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในแผนสร้างของอาจารย์สุรัตน์เจสายรุ้งต้องระวังให้ดีครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยินด้านล่างก็มีก้าวไกลนะครับแก่นนรสิงห์อดีตนักมวยดังที่ไปเตะชาวต่างชาติคุณประสิทธิ์ใครที่เป็นแฟนมวยแม่ในต่างแดนที่ต้องจำได้ครับลีลาการกระโดดเตะก้านคอของก้าวไกลเอาล่ะครับถือว่าหนึ่งในนักชกชื่อดังของวงการมวยบันไทยอีกคนนึงครับสำหรับก้าวไกลหัวหน้าคณะของยอดพยัคฆ์นะครับยอดพยัคฆ์ต้องนึกถึงป๋าสมมาตรหงสกุลนะแก่นนรสิงห์โรเบิร์ตโลเล็กสมรักสมรสก้าวไกลโอ้โหยอดมวยทั้งนั้นครับป๋ามาศสร้างมาในยุคอดีตนี่อยู่ที่ซอยสีน้ำเงินครับวันนี้นี่จะบอกว่าเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับทางด้านของยอดพยัคฆ์ต้องระวังตีนซ้ายมัดซ้ายให้ดีมาแล้วแม่จากนครสวรรค์ซะด้วยครับรายนี้หนักแรงทุกแม่นคุณประสิทธิ์ครับครับมาแล้วครับต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายมากๆสำหรับเต็งหนึ่งเนี่ยครับมาแล้วครับมัดซ้ายลำตัวยอดพยัคฆ์วันนี้เจอรุ่นน้องที่ต้องบอกว่าของจริงเลยครับ1 2 3นี่ประมาทไม่ได้ครับเนี่ยครับเน้นมาตัดลำตัวแล้วเบ่ง1นั้นที่ผ่านมาชนะน็อกมาตลอดครับเอาเลยครับวันนี้จะทำได้ดีชนะน็อกได้อีกหรือไม่ซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับแดงนั้น23น้ำเงินนั้น22ภาษามวยเขาบอกว่าเป็นเกลือกันครับห่างกันคนละปีแล้วซ้ายกับขวาด้วยเอาตลาดหลักทรัพย์บุญไว้แล้วครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหดูครับเต็งหนึ่งทำได้แล้วออกมาถอยตั้งรับแล้วเดี๋ยวจะมีฮึดให้ดูอีกโอ้ต้องดูระยะยาวด้วยนะคุณประสิทธิ์นะเต็งหนึ่งนี่แม่ประเภทไปเร็วมาเร็วนะครับต่อยคู่ต่อสู้และชวนใหญ่และเช็คบินเร็วแต่ว่ายืดเยื้อจะเป็นอย่างไรครับเจอกับยอดพยัคฆ์เอาซ้ายผ่านไม่ผ่านหมดยก2ครับเดี๋ยวกลับมาโชคอัพพลากรครับโชคอัพมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำและลูกบาศก์ที่โยนกองหนึ่งที่หนึ่งของลูกบาศก์โดยมาต่อออโต้พาร์ทมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวนผู้นำสินค้าการเกษตรต้องเวนเท่านั้นนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับ02-1155-000ยามองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาแค่บรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเริ่มมาจากแมลงกัดต่อยและเครื่องยนต์ดีเซลฮิโนต้าครับฮิโนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตรที่โนต้า0899-07779ติดตามชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับนายกสมกมลแล้วก็กำนันบัญญัติสวัสดนานะครับขอเชิญชมมากรรมบอยไทยด้านไทยยาเสพติดณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามนะครับในวันเสาร์ที่31มกราคมนี้ครับไปดูพลังหนุ่มลูกมะขามหวานกับทะเลทองสธนาเพชรกรัตจิตเมืองนนท์กับกำพลเล็กอบต.คำพีกุมารเงินหัวโรงน้ำแข็งกับขมเกียรติทอมโนทำรักษามวยดังๆอีกครับข้างนะครับไปติดตามกันได้บนเวทีครับยก3มาแล้วครับเดินชนแล้วครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมจากเชียงยืนมหาสารคามต้องบังต้องเก็บอาวุธซ้ายให้ดีนะครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอเข่าเจอศอกแม่ดูแล้วยังบีบหัวใจนะครับคู่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานง่ายของเต็งหนึ่งนะครับระยะยาวๆ ยอดพยัคฆ์ก็อาวุธเยอะหัวใจใช้ได้เดินนะครับเบียดฮุกซ้ายจี้เข้าไปสามเหลี่ยมแม่พลิกตัวมาเต็งวางซ้ายยาวๆครับนั่นแหละครับน่าสนใจครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยใหญ่ที่คุณภาพครับแก้วนะครับแล้วก็วันนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียสถิตินะครับที่ผ่านมาเต็งหนึ่งยังไม่แพ้ใครในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ในขณะที่ทางด้านของยอดพยัคฆ์ชนะปีใหม่ชนะสิริมงคลที่นี่เหมือนกันครับคุณชัยชัยเดี๋ยวติดตามครับซ้ายอีกแล้วครับผ่านตลอดหรือเปล่าโดนสวนขวาซ้ายโอ้โหอาวุธแรงมากๆเลยครับโอ้โหทั้งแข้งทั้งศอก
อ้าวแล้วครับมีสวนครับไม่มีวันเวย์นะครับมวยคู่นี้มียูเทิร์นมีแลกตลอดระยะยาวเป็นยังไงคุณประสิทธิ์เอาละครับล็อกในได้แล้วครับทางด้านยอดพยัคฆ์ล็อกในได้แล้วเต็ง1แหมเอาละครับโดนล็อกแล้วครับเต็ง1ระยะยาวๆครับอย่างที่คุณชัยเรียนครับ1 2 3ต้องบอกว่าเป็นยกที่อันตรายมากๆสำหรับเต็ง1แต่ว่าตอนนี้ครับดูครับยอดพยัคฆ์ถึงตัวแข่งนำมัดนำเครื่องร้อนฉ่าแล้วครับทั้งคู่ต้นตุ้มกรรมการธวัชชัยเตือนหน่อยเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเอาละครับโอ้โหบีบหัวใจอีกคู่หนึ่งแล้วครับวันนี้เอาละครับถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้ยอดพยัคฆ์ปวดแข้งโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับอ้าวอ้าวฮึดมาอีกที่มาอีกละล่องนึงครับเต็งหนึ่งฮึดแล้วครับฮึดแล้วมัดเตะขาเจาะยางอ้าวโอ้โหเอาเอาดูเดือดไปเลยคู่นี้เอาดูเดือดไปเลยรางวัลเยอะเปลี่ยนกันไปโอ้โหหลายก๊อกเหลือเกินครับครบมือให้ดังๆครับคู่นี้นะครับกรรมการก็จะบุกวิ่งเวียนที่สระยาน้ำมันกวางลุงซ้ายสูบลมชาบางๆตามคอนั่นโอ้หยดเดียวสดชื่นครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยบรรณดุลวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมให้ความสนับสนุนนะครับโดยส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในรายการศึกยอดมวยไทยที่ช่อง3ถ่ายทอดสดชมทุกวันเสาร์เที่ยง15ถึงบ่าย2โมงดูแลนักมวยนั้นต้องขอบคุณครับจบยกต่อไปนะครับศึกยอดมวยสยามมหากุศลรวมน้ำใจสู่ชายแดนใต้วันอาทิตย์ที่25มกราคมนี้นะครับมาเวทีมวยฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปดูเพชรพนมรุ้งกับอารันชัยเป็นเอกกับยกวิทยาแล้วก็แสงมณีกับเพชรลำสินสี่คู่เอกนะครับประกบคู่โดยสารวัตรออดครับเอาครับยก4ลุยแหลกแล้วอุ้ยโดนศอกอีกแล้วครับยอดพยัคฆ์แหมหลวมไม่ได้ครับซ้ายกับขวาไทยหลุดไทยหลวมเตะสูงดึงนิดเดียวนี่สวนโคมเดียวโอ้โหเอาละครับออกมาล็อกในในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาเต็งหนึ่งฮึดขึ้นมาแล้วก็เตะขาต่อยหมัดมาล็อกนี้ยกนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามีฮึดมาเป็นละลอกละลอกนะครับทั้งคู่นะครับทางด้านคุณประสิทธิ์ล็อกสะเทือนอย่างนี้เขาบอกว่าล็อกสะเทือนอ้าวอ้าวอ้าวต้นแรงปลายเป็นอย่างไรครับไม่ใช่งานง่ายอย่างที่ผมเรียนไว้เพราะว่ายอดพยัคฆ์นี่ไม่ธรรมดานะครับนั่นแหละครับมีรายการให้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยอดพยัคฆ์สิทธิ์รักของก้าวไกลนี่เป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามก็น้อยด้วยคุณประสิทธิ์แล้วครับตัวต่อดวงตาขวานี่ทำท่าจะปิดแล้วครับยอดพยัคฆ์โอ้ตาขวานี่ปิดไปแล้วนะครับทางด้านยอดพยัคฆ์ดูครับสู้ด้วยหัวใจเลยครับหัวใจเกินร้อยครับล็อกในเด้งตีบนเวทีธวัชชัยทองฤทธิ์แยกออกมาเอาละครับเป็นโอกาสของเต็งหนึ่งซ้ายได้ไหมแต่ว่าเนี่ยครับยอดพยัคฆ์ถึงตัวอีกแล้วล็อกตีเป็นวันนี้พกไปแล้วครับแม้ว่าดวงตาของฉันจะมืดมิดแต่ว่าชีวิตบนเวทีนั้นยังไม่จบนะครับบนสังเวียนเลือดเดินหลงลุ้ยโอยโดนศอกซ้ายต้องระวังโดนศอกได้เข่าครับคู่นี้โอ้ได้กันคนละอย่างดีคนละแบบครับแต่ว่าสิ่งที่ทางญาติทางด้านของยอดพยัคฆ์มีคือหัวจิตหัวใจดูครับเกินร้อยครับนี่แหละครับวิญญาณของนักสู้รอบได้ตีโอ้ยเด้งตียังก็ตีกระสอบที่ท้ายเลยครับสะใจก้าวไกลแก่นนรสิงห์กับลูกพี่อยู่ด้านล่างยังเดินไม่หยุดนะครับแม่ระบบหายใจเต็งหนึ่งทำท่าจะไฟช็อตไปแล้วครับโอ้โหนอกได้ในโดนครับอย่างนี้โอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับ30วินาทีสุดท้ายของยกนี้ฮึดมาอีกแล้วเต็งหนึ่งแต่ว่าดูครับล็อกเจอล็อกอยู่เลยครับเอาละครับความกดดันความเครียดตกอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเลยนะครับในนาทีนี้ครับกอดยกกอดยกเสาโอ้โหระเนระนาดครับเดี๋ยวก็มาครับบริษัทปุ๊บเต็งกรุ๊ปครับได้ผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานตรงกับพันธุ์พืชแต่ละชนิดเช่นหมอข้าวหมอปลาหมอมันสำปะหลังหมอยางและหมออ้อยเป็นต้นปุ๋ยทั้งหมดมีสารอาหารที่พืชต่างๆครบถ้วนใช้ปุ๋ยฟุกเต็งกรุ๊ปสรุปว่ารวยครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือฟุกเต็งกรุ๊ป074-357-7730ติดตามชม3นาทีสุดท้ายครับเต็ง1หรือยอดพยัคฆ์ใครจะได้รับการชูมือในศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่เอก
ในวันเสาร์นี้ครับติดตามชมครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับพระครูอุดมบุญยเขตนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดบ้านนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเททองหล่อพระประธานแล้วก็ในงานมีหมอลำชื่อดังปะทะมวยมันนะครับคุณเจ้าชายไปติดตามกันได้นะครับไปกันได้ครับวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับเที่ยวงานประจำปีวัดบ้านนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับรายการดีนะครับที่โคราชมีกิจกรรมเยอะเลย31นายกแหลมจัดนะครับแฟนๆห้ามพลาดที่โคกสูงมีมวยไทยทีมงานของกำนันประเสริฐส่งเข้าประกวดตามครับ3นาทีสุดท้ายของเต็ง1ก็ว่าได้ครับโอ้ยังโดนศอกแหมยังไม่สงบศึกครับสงครามยังไม่สงบบนสังเวียนเลือดเอาละครับฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณประสิทธิ์เอาละครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับยังไม่จบง่ายๆอย่างนี้นี่ปลอดภัยครับหายใจได้เฮือกหนึ่งครับทางด้านของยอดพยัคฆ์คู่ดูเดือดประจำเสาร์นี้พิจารณาง่ายเลยครับโอ้โหดูครับ155ใส่กันลืมตายครับนี่นะครับของใหญ่ของยักษ์ช่วยกันอนุรักษ์ครับเอาไว้ต่อกรกับชาวต่างชาติเพราะว่าสมัยนี้นี่มวยใหญ่นี่หายากลงทุกวันแล้วครับคุณสุทธิ์ครับเอาละครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ถึงมากลางเวทีครับแล้วก็เนี่ยครับเต็งหนึ่งเล็งเลยครับเล็งเป้าเลยครับแม่นๆนะครับขอทีเดียวครับโอ้โหแต่ต้องชมหัวใจทั้งคู่ครับสมราคาครับคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณธีรยุทธคุณพจน์อุลาบาทรมีความสุขครับถ้าต่อยกันอย่างนี้แฟนๆหน้าจอช่อง3ก็ very happy นะครับคุณประสิทธิ์ครับครับกดไลค์กันได้ครับกดไลค์กันได้ต้องบอกว่าเป็นมวยใหญ่ที่เนี่ยครับออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงเลยครับแล้วก็เนี่ยครับตีตั๋วมวยรอบอีซูซูรอบหน้าครับเอาเลยครับเต็ง1มาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่นี่นะครับกีฬาชนิดเดียวครับที่ห้ำหันกันถึงเลือดถึงเนื้อแต่ว่าครบ5ยกก็สวมกอดกันครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับต่อประตักจัด24นะครับที่ราไวนะครับต่อประตักสจุลเสนจัดไปดูได้24แล้วก็หันไปทางด้านมุมน้ำเงินนะครับรวมคะแนนแล้วก็ยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเต็ง1ครับซึ่งไม่แพ้ใครมานานหลายเดือนนะครับวันนี้เสียสถิติแล้วนะครับเสียสถิติแล้วครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูพลเอกกับสะพานเพชรเดี๋ยวกลับมาครับ